เซเวลรันละลินนะฮะเปลี่ยนชื่อแล้วหรอรันละลินเอ้ยชื่อเขาน่ารักดีนะรันละลินน่าจะเป็นศาสตร์เรื่องตัวเลขเรื่องเกี่ยวกับชื่อนะรันละลินนะฮะลั่นรักครั้งใหม่เลือกมากขึ้นนะเข็ดแล้วเปิดตัวเร็วแล้วก็พังเออคือก่อนหน้านี้น้องเชอเบลอ่ะเขาโพสต์โชว์สเตตัสว่าโสดทีเนี้ยพอโพสโสดไปเชอเบลนี่ได้เล่นละครเก่งมากเลยนะใช่พี่เคยเจอใช่ไหมเคยทำงานด้วยยังไม่เคยทำงานด้วยแต่เจอเขาสมัย10ปีก่อนตอนสัมภาษณ์ค่ะ10ปีแล้วนะค่ะตอนนั้นเข้าวงการใหม่ๆเขาเป็นเด็กปั้นเด็กดันค่ะนะของช่องหนึ่งต้องยอมรับว่าเก่งมากค่ะแต่อยู่ดีก็หายไปอ่ะก็ไม่หายนะหายเขาไม่หายไปเลยช่วงหนึ่งอ๋อเหรอเขามาไปอยู่เขาจะไม่ได้มาตลอดทั้งปีทุกปีเข้าใจปะอาจจะเป็นคนที่เลือกบทหรือเปล่าเลือกแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี้ยพิจารณานานนิดนึงสำหรับผู้ใหญ่ไม่ดันต่อเนื่องว้าวแม่เธอเข้าใจไหม คือตอนเขามีละครเนี่ยกำลังจะติดเป็นนางเอกลูกหม้อตอนเริ่มต้นค่ะเธอเข้าใจไหมค่ะตอนเริ่มต้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเขาเข้าวงการปี55ค่ะตอนนั้นเขาเล่นบทดอกโศกค่ะตอนนั้นดังมากเลยนะเธอจริงกำลังจะมาแล้วนะค่ะแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนหายไปอ่ะก็เลยอย่างที่คิดว่าเอ๊ะหรือว่าผู้ใหญ่ไม่ดันต่อเนื่องฉันว่าพี่แอนนาเนี่ยเป็น FC เชอร์เบลเธอรู้หมดเลยฉันทำรายการบันเทิงมา10ปีแล้วเธอเป็น FC ของดาราทุกคนเลยตอนเนี้ยแล้วก็เธออย่างเธอเองฉันยังรู้เลยเธออย่าพูดนะโอเคอ่ะต่อได้แล้วมาคุยกันเรื่องความรักซึ่งตอนนี้นะเชอร์เบลก็เหมือนกับไม่โสดละทีนี้เนี่ยยังไม่เปิดนะเพราะว่าขอเอาให้ชัวร์ก่อนค่อยเปิดตัวกลับมารอบนี้สวยมากสวยนะคะเขามีเสียงสัมภาษณ์ด้วยนะลองไปฟังก่อนมีบทสัมภาษณ์ไหมเกี่ยวความรักว่าความรักครั้งนี้จะเอายังไงกันแน่มีจะตอบแบบไหนกันดีไปฟังค่ะนั่นแหละที่เรารู้คำตอบกันอยู่อ่ะคำตอบนี้แปลว่าอะไรก็รู้กันกำลังศึกษาดูใจก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองอะเนาะดีนะเพราะว่าเหมือนเขาคุยด้วยเหตุผลทีเนี้ยมันเลยคุยกันง่ายมันมีอะไรมันก็คุยเคลียร์จบเข้าประเด็นอะไรเงี้ยมันการปรับตัวมันไม่ได้ยากมันไม่ได้แบบว่ามีดราม่าก่อนบางทีมันมีดราม่าก่อนเสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ไม่โอเคแต่ถ้ามันคุยด้วยเหตุผลมันก็คุยกันง่ายอ่ะอ๋อโอเคเราทำตรงนี้เธอไม่สบายใจโอเคเราทำได้ไหมเราทำไม่ได้เราคุยกันได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยอันนี้เขาเปลี่ยนไม่ได้อ๋อโอเคจะได้ทำใจจะได้รู้จะได้ชินอะไรเงี้ยจริงๆดูเขามานานอยู่เหมือนกันใช่ดูมานานมากๆก็ถึงได้โอเคเปิดหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะเราเข็ดแล้วไงเมื่อก่อนเราเปิดก่อนผู้ชายเปิดไงเป็นไงล่ะอายไหมเราเปิดมาแล้วขนาดนี้แล้วงั้นแง้มแล้วถ้าเกิดคุณอยากให้เราเต็มที่คุณก็ต้องฝั่งคุณด้วยอะไรอย่างงี้ดูต่อไปเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อนาคตก็ไม่ต้องถามหนูคือเชอร์เบลเป็นคนที่มีความสามารถมากเรื่องการทำงานส่วนเรื่องความรักถ้ามันจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรช่างมันรักครั้งใหม่เราจะต้องเลือกมากขึ้นเราต้องหาที่ดีๆให้กับตัวเองคือก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็นที่แบบว้าวเลยเพราะว่าเชอร์เบลคุกเข่าขอแฟนหนุ่มแต่งงานค่ะเนี่ยนะเธอจำได้ใช่ไหมจำได้ตอนนั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เผ็ดมากใช่แล้วตอนนั้นคนก็มองว่าโหนี่เปิดตัวแบบแรงเวอร์มีการคุกเข่าขอแต่งงาน universal อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนแมนนะใช่แต่ทีนี้เนี่ยก็มีการเลิกแล้วเรียบร้อยทีนี้เชอร์เบลก็บอกว่าเออไม่เอาดีกว่าไม่เปิดตัวแรงแบบนี้แล้วบางทีมันอาจจะแบบนะจะบอกว่าเป็นคนชอบเชอร์เบลมากตั้งแต่สมัยเล่นละครนะเก่าๆกันก่อนเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากแล้วเราเชื่อว่าเร็วๆนี้เชอร์เบลจะกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าแม่แห่งวงการละครอย่าบอกนะว่าเชอร์เบลจะมายืนตรงนี้ไม่แน่นะใครจะไปรู้อาจจะได้เห็นเชอร์เบลในช่อง8ก็ได้รอชมรอติดตามแล้วกันเพราะบอกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เล่นละครเรื่องไหนไม่เคยพลาดเธอเล่นดอกโศกสมัยก่อนฉันร้องไห้ตามจริงฉันก็ร้องไห้แล้วดูแววตาเขาสิแบบคือเป็นคนที่มีแววตาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากดูสิเวลาเขามองอ่ะแต่ชอบที่สุดเลยเวลาผู้หญิงคนนี้เล่นละครเรื่องไหนคนดูติดเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าจะมีผลงานอะไรที่ช่อง8